ับคุณผู้ชมครับขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดต่างระหว่างบรรทัดนะครับอย่างที่ผมได้คุยกับคุณผู้ชมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าผมกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเราเดินทางไปที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่นั่นเราจะมีรายการมาฝากกับคุณผู้ชมนะฮะแต่ก่อนที่จะเข้ารายการนั้นเนี่ยนะฮะเรามาถามคุณสาธิตกันก่อนว่ากลับมาจากฮอกไกโดเนี่ยได้อะไรมาบ้างนอกจากเสื้อโคลัมเบียนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตะเกิงฮะเป็นไงบ้างครับแล้วไม่ใส่ชุดเดิมที่อยู่ในเทปช่วงแรกเลยฮะเขาบอกว่าถ้ามาเดินเมืองไทยถึงตายได้มันหลอกหลายชั้นมากครับคุณตะเกิงคือไปครั้งนี้กลับมาเนี่ยหนึ่งอ้วนกลมฮะอ้วนกลมอ้วนกลมเลยครับอาหารการกินเนี่ยเรียกว่าอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ใช่เลยครับครับใช่เลยถูกปากมากแล้วเป็นไงครับเขาบอกว่าคือมีคนถามผมเยอะนะว่าไอ้ทัวร์ฟ้าวันใหม่เนี่ยอยากไปด้วยจังนะทำไมมันแพงแล้วก็ไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมีคนอยากไปเยอะเลยนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่คุณสาธิตไปกับทัวร์ฟ้าวันใหม่กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างคือผมเห็นว่าหนึ่งเนี่ยทัวร์ฟ้าผมฟังจากคนที่เป็นลูกทัวร์นะเขาบอกว่าได้ทานอาหารที่แบบพิถีพิถันมากเน้นแล้วก็ต้องเป็นอาหารแบบดีอ่ะมื้อแรกคุณตะเกิงจำได้นะครับนันดะร้านนันดะในซัปโปโรครับโอ้โหปูยักษ์คือมันเป็นปิ้งย่างบุฟเฟ่แล้วก็เนื้อแล้วซีกหนึ่งอ่ะทะเลยกทะเลญี่ปุ่นกับมหาสมุทรแปซิฟิกมาตั้งปู3ชนิดหมดครึ่งทะเลปูทะละบะปูยักษ์ปูขนนะปลาทุกชนิดที่คุณคิดได้อีกข้างนึงเนื้อหมูแกะแล้วก็นมสดของหวานไอศกรีมฮอกไกโดใช่แล้วอ่ะไอ้นี่มื้อเย็นนะนานดะนะทุกคนเต็มที่ไปแล้วแล้วบอกว่ามื้อเช้าคลีนรถโอ้โหมื้อเช้าเจอไกด์บอกว่ามาถึงฮอกไกโดเนี่ยต้องมันนึ่งครับโพเตโต้ตอนนี้กำลังดังมากคือโพเตโต้ฟาร์มแล้วต้องกินกับนมสดฮอกไกโดเขาก็บอกว่าฮอกไกโดเนี่ยเป็นภูมิภาคที่เหมาะกับการเลี้ยงวัวนมอย่างยิ่งตั้งแต่หญ้าภูเขาบางภูเขาเนี่ยมีหญ้าอย่างเดียวอากาศหนาวเย็นทั้งปีจำสมัยเด็กๆที่เราได้เห็นโฆษณานมสดตราหมีได้ไหมฮะครับทุ่งหญ้าในสวิตเซอร์แลนด์นะฮะคงจะเหมือนกันเนี่ยเนาะผมว่าประมาณนั้นนะ เพราะฉะนั้นอาหารเช้าก็ไม่ต้องพูดถึงอีกนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือทัวร์ใช่ทัวร์ฟ้าใหม่ก็ทุกคนมีความรู้สึกว่าพอไปร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่เมื่อวานก็อร่อยมาแล้วแล้วก็ดีมาโหอย่างนี้อีกเหรออร่อยอีกตกเย็นมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างนี้เป็นต้นนะอาหารหลากหลายครบถ้วนถูกปากอร่อยและที่พักครับเป็นไงบ้างเขาบอกว่าวันที่เราไปพักที่โทย่าเล็กโรงแรมวินเซอร์โรงแรมวินเซอร์รีสอร์ทคือรอบทะเลสาบนี่โรงแรมเยอะอยู่แล้วแต่โรงแรมนี้อยู่สูงสุดดีสุดแพงสุดคุณตะเกิงเป็นคนเสนอบอกว่าต้องรีบเข้าโรงแรมให้เร็วเพราะว่าแพงแล้วดีเนี่ยต้องรีบเข้าต้องอยู่กับมันให้นานๆหน่อยช่างสวรรค์บันดาลจริงเลยไปถึงหิมะตกอ่ะใช่หิมะลงพอดีใช่แล้ววิวห้องที่พักก็เปิดเข้าหาทะเลสาบครับแต่ที่มีความรู้สึกดีมากสำหรับที่นี่คืออันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยช่างรู้จักเสพสุขคือโรงแรมที่สงบงามอยู่บนเขานะฮะการจัดแสงการจัดสเปซในโรงแรมโดยเฉพาะการเดินจากห้องพักไปออนเซ็นเนี่ยคุณจะต้องผ่านทางเดินซึ่งยาวประมาณสัก300เมตรโดยประมาณขวามือคุณเนี่ยก็จะเป็นกระจกที่มองออกไปก็จะเห็นทุ่งหิมะเวิ้งว้างขาวแต่ถ้าโชคดีก็จะเห็นหมาจิ้งจอกมาเดินใช่คุณตะเกิงเห็นเรามีหมาจิ้งจอกนะฮะแล้วก็ที่ออนเซ็นก็ทำดีนะครับแต่ที่สุดยอดมากคือห้องอาหารเช้าฮะกระจกแบบตั้งแต่พื้นจนถึงฝาผนังแล้วก็หิมะตกอยู่ข้างนอกและหิมะตกข้างนอกมีคุณลุงกับคุณป้าท่านหนึ่ง คู่หนึ่งมาจากบ้านโป่งผมถ่ายภาพไว้ทั้งสองท่านเนี่ยก็อายุ70แล้วนะนั่งคุยกันทานอาหารเช้าข้างๆก็คือนอกหน้าต่างเนี่ยก็คือหิมะสูงประมาณครึ่งตัวแล้วก็มีละอองหิมะโปรยลงมานะครับแล้วก็มีสายตาอิจฉาของคุณตะเกิงกับผมซึ่งถูกจัดให้อยู่ในที่ที่ไม่ติดหน้าต่างแต่อยู่ติดฝาด้านข้างเพราะทุกเช้ามาเนี่ยคนก็ไปจองหน้าต่างไว้หมดใช่ครับแต่เขาก็มีระเบียบวินัยมากนะครับคือผมคิดว่าไปญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ทัวร์ให้ครับแต่ว่าสิ่งที่ผมไปเนี่ย
เราพยายามมองชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่หน้าตาผู้คนดูทิศทางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากพฤติกรรมของพนักงานของร้านอาหารต่างๆนะครับเรียกว่าผมนี่เป็นคนสนใจเรื่องวิถีชีวิตผู้คนครับเพียงในวันที่เราไปตอนเช้าที่ตลาดปลาตลาดปลาที่ฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะเนี่ยชอบมากเลยตลาดคือตลาดเนี่ยมันบ่งบอกอะว่าแต่คุณวิถีชีวิตคนเป็นไงอะแต่คุณสาธิตไปตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วนี่ซึคิจิอ่าที่โตเกียวใช่ซึคิจิผมว่าไม่เท่าตลาดบ้านนอกแบบนี้นะบ้านนอกเนี่ยเห็นชีวิตคนใช่ฮะซึคิจิมันเห็นชีวิตปลาเห็นคนขายหลากหลายวัยนะออกมายืนแล้วเขาก็ยืนโฆษณาสินค้าหน้าร้านนะผมก็ใส่ชุดนั่นนะเต็มที่แล้วมันมีลมฮะโกดาเตะผมก็เอาผ้าพันคอผมเนี่ยปิดไว้แค่นี้เหลือแต่ตาไอ้คนขาย 3-4-5 คนทำท่าตกใจหัวเราะกันว่า ผมก็เลยต้องละไว้ที่ฐานที่เข้าใจว่าเขาหมายถึงใครซึ่งเป็นคนที่คนญี่ปุ่นมีปัญหาอยู่ด้วยขณะนี้นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับก็นั่นก็เป็นอารัมภบทก่อนนะฮะเบรกแรกวันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกิจกรรมของผมกับคุณสาธิตนะไม่ใช่ไปออนเซ็นนะฮะออนเซ็นท่ามกลางหิมะไม่ใช่แต่ว่าเราเนี่ยนึกยังไงไม่รู้ไปเดินเล่นบนลานหิมะซึ่งมันหนาวมากนะแล้วก็ควักกล้องมือถือขึ้นมาถ่ายรายการกันบนลานหิมะซึ่งเป็นลานสกีซึ่งตอนนั้นไม่มีใครเล่นแล้วนะไม่มีเพราะหิมะตกแล้วหิมะหนามากฮะมันแบบเวิ้งว้างมากนะเดี๋ยวมีภาพให้ชมครับแล้วเราก็บันทึกรายการมาเรายืนอยู่กันที่นั่นเนี่ยประมาณสัก40นาทีได้นานมากฮะจนมือแข็งไปหมดอ่ะนะนี่ถ้าไม่ใช่จัดรายการมาฝากคุณผู้ชมนะไม่ไปเดินอย่างนั้นนะครับเชิญติดตามเลยครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมกับคุณสาธิตนะครับอยู่ที่บนโทยะเล็กนะโรงแรมวินเซอร์สปาครับตอนนี้หิมะก็โอ้โหคุณผู้ชมดูเอาเองก็แล้วกันนะฮะอันนี้ตรงนี้เรามายืนอยู่บนลานสกีนะฮะตอนนี้หิมะกำลังลงเลยนะครับคิดต่างระหว่างบรรทัดวันนี้เนี่ยมาอยู่บนภูเขามาแบบหนาวสั่นเลยครับหนาวสั่นมาเลยนะฮะญี่ปุ่นที่นี่ก็คือที่โทยะเลกนะครับซึ่งอยู่ที่เกาะฮอกไกโดครับเป็นเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นช่วงที่เรามาเป็นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นสโนว์เฟสติวัลของซัปโปโรพอดีเลยครับแล้วเราก็ไปดูสโนว์เฟสติวัลฮะซึ่งเป็นเทศกาลเรียกว่ายิ่งใหญ่ระดับโลกครับคนไทยไปแข่งด้วยครับคุณตะเกิงแล้วเขาทำเป็นรูปอะไรฮะตุ๊กครับรถตุ๊กเอ้ไม่รู้ชนะเปล่านะแต่เสียดายนะตอนที่เราไปดูเนี่ยเขายังแกะไม่เสร็จนะครับครับซึ่งถ้าแกะเสร็จแล้วเนี่ยคงจะได้ดูความสวยงามของตุ๊กตุ๊กที่ทำด้วยน้ำแข็งครับคุณตะเกิงครับเอ้คุณสาธิตศึกษาเรื่องญี่ปุ่นมาเนี่ยนะคุณสาธิตเองก็มาญี่ปุ่นบ่อยครอบครัวก็มาลูกก็มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเห็นบอกว่าลูกสาวใฝ่ฝันจะมาเรียนหนังสือที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในสายตาคุณสาธิตนี่ญี่ปุ่นเป็นยังไงคือพูดถึงความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยคนจะนึกถึงภาษาตอนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเมื่อสักช่วง 20-30 ปีที่แล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งญี่ปุ่นมีนี่นะครับเท่าที่อ่านหนังสือชื่อว่า Japanization หรือเรียกว่าเป็นญี่ปุ่นยุคใหม่นี่นะครับครับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยเขียนด้วยความขัดแย้งในประเทศเขียนด้วยการนองเลือดหลายครั้งมากกว่าจะรวมชาติได้แต่ญี่ปุ่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อพัฒนาขึ้นมาสู่ความเป็นสมัยใหม่แล้วเนี่ยครับเป็นชาติเอเชียถือได้ว่าเป็นชาติเดียวนะนอกเหนือจากจีนในยุคปัจจุบันที่ยืนสู้กับตะวันตกได้เนี่ยอย่างเรียกว่าไม่แพ้ใครเลยครับซึ่งเมื่ออ่านแล้วญี่ปุ่นจะมี2 อย่างที่เหมือนกับมีความขัดแย้งในตัวเองครับผมคิดว่าเป็นความอิจฉาของคนตะวันตกด้วยด้านหนึ่งคือความเจริญทางด้านเทคโนโลยีครับซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ตู้เย็นมือถือทุกอย่างเนี่ยญี่ปุ่นเทคโนโลยีก้าวหน้ามากแต่อีกด้านหนึ่งก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่นซึ่งต้องถือว่าเขายึดถือไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับครับแล้วญี่ปุ่นเองไม่มีศาสนาประจำชาติครับคนที่เกิดมาเนี่ยเลือกที่จะนับถือศาสนาใดๆเนี่ยได้หมดเขาไม่ต้องระบุเลยนะครับ เลยมีคำกล่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ยโตมาเนี่ยแบบชินโตนะครับแล้วก็แต่งงานแบบคริสต์แต่ว่าตายเนี่ยแบบพุทธเรียกว่าอย่างนั้นแต่ขนบธรรมเนียมที่อย่างรากลึกฝังรากลึกลงมาในหมู่ของคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าในด้านหนึ่งคือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้วยซึ่งอันนี้ครับเมื่อเราศึกษาย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชนชาติที่เรียกได้ว่ามีพัฒนาการที่สลับซับซ้อนมากครับแต่สิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นมีซึ่งผมคิดว่า
าจจะเป็นปัจจัยผลักทำให้เขาต้องพัฒนาประเทศขึ้นมาคือหนึ่งคือภูมิประเทศเขาอยู่ใกล้อย่างฮอกไกโดนี่อยู่ใกล้รัสเซียมากครับและรัสเซียเองก็อยากจะได้ฮอกไกโดนี่ไปเป็นของรัสเซียซึ่งทำไม่ได้นะครับในที่สุดแล้วด้วยความเป็นชาติตะวันออกไกลการคุกคามของตะวันตกมีผลต่อญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นจำกัดเรื่องทรัพยากรมีเกาะ 3,000 กว่าเกาะครับมีเกาะใหญ่เพียง4เกาะแต่ประชากรณปัจจุบันนี้ร้อยกว่าล้านคนร้อยกว่าล้านคนเยอะกว่าคนในประเทศไทย2เท่าอะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยออกไปอยู่ต่างประเทศก็เยอะนะฮะครับเมืองไทยนี่ก็เป็นล้านนะครับปีๆนึงที่ไปเนี่ยนะฮะใช่ครับแล้วก็ที่ฮาวายที่อื่นทั่วโลกเนี่ยญี่ปุ่นแทบจะเรียกว่าเป็นจักรวรรดิสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวครับคือไม่ได้แค่คนต่างชาติมาเที่ยวแต่คนญี่ปุ่นเขาเที่ยวกันเองด้วยเยอะมากแล้วดูเหมือนว่าการสนับสนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวรถยนต์การเข้าถึงบริการสาธารณะจุดที่เป็นห้องน้ำสะอาดจุดพักรถโอ้โหทุกอย่างพร้อมไปหมดคุณตะเกิงจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณสาธิตกำลังจะบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยผมตามคุณสาธิตไปฟัง14จังหวัดภาคใต้เขาวางแผนที่จะสร้างแบบเนี้ยฟาซิลิตี้โครงสร้างพื้นฐานในการที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับภาคใต้ครับดูแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะสามารถทำแบบครบวงจรทุกอย่างมันสอดคล้องกันเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมจริงๆเรามีศักยภาพผมว่าเราทำได้นะครับคืออย่างภาคใต้ของไทยเนี่ยฝั่งหนึ่งโลฝั่งหนึ่งไฮอ่ะสลับกันอ่ะมันเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอ่ะซึ่งญี่ปุ่นก็อิจฉาเรานะเที่ยวได้6เดือนอีกครั้งหนึ่ง6เดือนอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือการคิดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันครับปัจจุบันนี้เราต่างคนต่างคิดอ่ะ ใช่ไหมกรมทางหลวงก็ทำถนนของตัวเองไปครับชนบทก็ทำไปท่องเที่ยวก็ทำไปเพราะฉะนั้นนายกอบจ14จังหวัดภาคใต้ก็คุยกับพวกเราว่าเอ๊ะทำยังไงที่มีแผนโลจิสติกที่จะสามารถที่จะเชื่อมโยงขนส่งคนมี ICT ติดต่อกันปลูกผักเองไม่ต้องซื้อมาจากฝั่งภาคกลางหรือไม่ต้องซื้อดอกไม้มาจากมาเลเซียเหล่านี้เป็นต้นครับเดี๋ยวให้คุณสาธิตมายืนอยู่แถวๆไอ้ตัวนี่เราจะเล่นสกีเลยฮะสกูตเตอร์เลยนะฮะเห็นเมื่อวันก่อนนี่ไปนั่งไม่ใช่ฮะนี่คุณตะเกิงฮะเห็นไหมเนี่ยไอ้เต็นท์เล็กๆนี่ไว้ทำอะไรทำอะไรฮะนั่นสิสงสัยให้คนนั่งข้างในหรือเปล่าลากไปโอ้ใช่มีคนนั่งข้างในเพื่อออกไปเล่นสกีได้และอันนี้ก็เป็นสโนว์โมบิลซึ่งวันแรกที่เรามาถึงซัปโปโรเนี่ยเราไปขี่สโนว์โมบิลมะผมเนื่องจากเพิ่งถอดเฟือกคุณตะเกิงซ้อนท้ายอย่างเดียว มันไหมฮะเหลือก็โอ้ยมันไม่รู้นะอันนี้ก็ฟันกระทบกันก็แล้วกัน ตรงนี้ที่เรามานี่ก็เป็นสกีรีสอร์ทนะครับอันนี้ก็เป็นทัวร์ฟ้าวันใหม่ที่เราจัดกันมาที่ฮอกไกโดในช่วงสโนว์เฟสติวัลนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นภาพเสียงไม่ชัดหน่อยนะฮะเพราะว่ามากันแบบมือสมัครเล่นกันมากนะฮะช่างภาพไม่ได้มีมานะฮะก็ถ่ายกันเองนะครับเอาสกีซะหน่อยไหมฮะถ้าเป็นน่าสนุกนะคุณตะเกิงเพราะว่าแหมดูแล้วมันน่าเล่นสกีมากเลยครับในเมืองไทยก็มีนะที่ไหนฮะสกีน้ำสกีน้ำที่ไหนฮะผมนึกว่าสกีหิมะเกลือหิมะของคุณตันที่เอาไปทำที่เชียงใหม่นะฮะอันนั้นเวลาล้มอาจจะยุ่งนะถ้าเป็นแผลจะแสบแผลด้วยนะนี่กลับมาคุยเรื่องญี่ปุ่นครับอ่านหนังสืออ่านประวัติตำนานของญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เนี่ยนะมาถึงซามูไรโชกุนจักรพรรดิมีอะไรที่จะเล่าให้กับคุณผู้ฟังของเราอ่านบ้างเรื่องซึ่งแปลกมากก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยก่อนที่จะมาถึงยุคที่เรียกว่ายุคเมจิซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปหลังตะวันตกเข้ามาแล้วก็นำมาสู่รัฐธรรมนูญฉบับแรกของญี่ปุ่นนะครับเมื่อประมาณปี2490นะฮะยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นยุคที่ในญี่ปุ่นนี่ก็แตกแยกออกเป็นแว่นแคว้นต่างๆครับก็มีผู้ครองแคว้นก็คือพวกไดเมียวทั้งหลายนะขณะที่มีองค์จักรพรรดิอยู่แต่ไดเมียวทั้งหลายเขาจะมีผู้ปกครองสูงสุดก็คือโชกุนครับความน่าแปลกของที่นี่ก็คือในเวลาที่มีจักรพรรดิและมีโชกุนด้วยเนี่ยคนตะวันตกนี่จะไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะเขาอยู่กันอย่างไรนะครับจักรพรรดิเนี่ยเขาถือกันว่าสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์เพราะญี่ปุ่นจะเรียกตัวเองว่าเป็นบูชิโดบูชิโดเนี่ยเป็นวิถีแห่งนักรบครับและเป็นลูกของพระอาทิตย์ก็เพราะตะวันออกเนี่ยอยู่ตะวันออกไกลพระอาทิตย์จะเห็นที่แรกในเรียกว่าในโลกก็ว่าได้เพราะอยู่ตะวันออกที่สุดแล้วแต่ทำไมคนเนี่ยนับถือพระอาทิตย์ก็ไม่รู้นะอย่างอียิปต์นี่ก็ราใช่ไหมก็คือเหมือนกับเทพเจ้าสูงสุดมาจากพระอาทิตย์เหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกับให้แสงสว่างให้แสงสว่างเวลาเราจะเห็นสัญลักษณ์ธงญี่ปุ่นก็จะเป็นรูป
พระอาทิตย์กลมสีแดงทีนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งที่มีการแยกออกเป็นแว่นแคว้นต่างๆก็มีการแย่งชิงความเป็นใหญ่กันนะครับครับในญี่ปุ่นเองนี่เขาก็มียุคหนึ่งซึ่งมีการแบ่งชนชั้นนะเหมือนศักดินานะครับฟิวดอลลิสต์ชนชั้นสูงสุดนี่ก็คือซามูไรครับนะรองลงมานี่ก็คือพวกเกษตรกรที่อยู่อันดับ3คือพวกช่างฝีมือครับแล้วที่อยู่ระดับล่างสุดคือพ่อค้าครับนี่แบ่งเหมือนอินเดียเลยเนี่ยเหมือนวรรณะเลยฮะฮะคือซามูไรนี่ก็ถือว่ามีสิทธิ์แล้วก็เป็นคนพวกเดียวที่มีสิทธิ์พกดาบคนอื่นไม่มีสิทธิ์พกอาวุธใดๆนะเราจึงไม่แปลกใจนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยมีกฎหมายเข้มงวดเรื่องอาวุธมากปืนนี่เรียกว่าไม่เห็นเลยครับพวกยากุซ่าเวลาสู้กันฆ่ากันก็ใช้มีดดาบนะฮะแต่ในยุคก่อนนี่ก็จะเป็นซามูไรครับบ้านเราก็ชอบชักดาบนะฮะแต่ชักกันคนละแบบชักดาบคือชักนี่แล้วทีนี้ครับถึงยุคหนึ่งที่เริ่มมีการรวมชาติกันขึ้นมานี่นะก็มาถึงจุดที่เรียกว่ามีพวกที่เป็นซามูไรที่ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำครับเรียกว่าเป็นไดเมียวว่างั้นเถอะครับเริ่มที่มีการรวมชาติกันก็ถึงจุดสำคัญก็คือตอนที่ฮิเดโยชิขึ้นฮิเดโยชินี่ก็ทำเรื่องของก็เรียกว่าซอสหันก็คือการล่าดาบเก็บดาบซามูไรหมดทั้งประเทศนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็โทกุงาวะขึ้นมาครองอำนาจในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นโชกุนซึ่งอยู่ได้ยาวนานถึงกี่ปีนะคุณตะกุ200กว่าปี200กว่าปีครับแล้วยุคโทกุงาวะนี่เองก็เป็นยุคที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีความเป็นปึกแผ่นมีการรวมชาติมากขึ้นคืออันนี้ถ้าใครไปที่ปราสาทโอซาก้านะฮะที่ปราสาทโอซาก้าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเป็นปราสาทที่เราเข้าไปดูแล้วเนี่ยนี่คือปราสาทที่มันเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองของญี่ปุ่นเพราะว่าโอซาก้าเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มการเมืองขนาดใหญ่สมัยนั้นก็มี2กลุ่มสู้กันอยู่ก็คือโตกุกาวะกับปราสาทของโอซาก้าสุดท้ายเนี่ยโอซาก้าถูกทำลายแล้วก็ถูกเผาเรียบเลยและหลังจากนั้นเนี่ยโตกุกาวะก็ครองมา คนเดียวเลยทั้ง200กว่าปีจนกระทั่งมาถึงยุคจักรพรรดินะฮะคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยพระจักรพรรดิเองก็ทรงอยู่ในฐานะของเรียกว่าเป็นจักรพรรดิที่ปกครองประเทศครับในขณะเดียวกันเนี่ยอำนาจการบริหารทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในมือของบรรดาพวกโชกุนทั้งหลายนะซึ่งล่างอยากโชกุนลงไปก็คือไดเมียวครับไดเมียวก็เป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็พักดีต่อตัวโชกุนมันหนาวมากนะฮะตอนนี้เราไปอยู่ในถ้ำเอสกิโมคุยกันหน่อยได้ไหมฮะโอเคเลยครับต่อเลยครับแล้วทีนี้ครับคุณตะเกิงฮะก็มีไดเมียวอีกพวกหนึ่งซึ่งจะอยู่แว่นแคว้นไกลๆจากเมืองหลวงตอนนั้นเมืองหลวงก็ไปอยู่ที่เอโดก็คือโตเกียวปัจจุบันนั่นเองครับนะครับก็มีการคิดค้นเรื่องของวิธีการสร้างความพักดีขึ้นมาก็เลยต้องเอาครอบครัวของไดเมียวเนี่ยไปอยู่ในเอโดะเป็นตัวประกันแล้วตัวไดเมียวเนี่ยคุณกลับไปครองแว่นแคว้น1ปีแต่ก็กลับมานอนพักอยู่ในเอโดะเนี่ย1ปีสลับกันเพื่อเรียกได้ว่าเป็นหลักประกันว่าคุณจะพักดีครับแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับด้วยอิทธิพลของตะวันตกก็ดีแรงดันของเศรษฐกิจพื้นฐานข้างล่างก็ดีด้วยความที่ว่างเว้นศึกสงครามนะครับซามูไรก็ค่อยๆลดฐานะลงครับพวกพ่อค้าซึ่งอยู่ระดับชนชั้นล่างสุดเนี่ยก็เริ่มสะสมความมั่งคั่งมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเงินมีทองมากขึ้นก็มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นครับจนถึงจุดหนึ่งที่เรือเพอร์รี่เรือของพลจัตวาเพอร์รี่ของอเมริกาเขาเรียกว่าเรือดำเรือดำเข้ามาในโอ้โหอีกลูอีกลูโอ้ยมีเก้าอี้ด้วยคุณตะเกียงมีเก้าอี้ด้วยจะนั่งได้ไหมเนี่ยน้ำแข็งทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาละครับก็เข้ามาเรียกว่าบังคับไปญี่ปุ่นเนี่ยต้องเปิดประเทศนะฮะแล้วก็มีการทำสนธิสัญญาก็ไปมา2ครั้งครับญี่ปุ่นก็ต้องเริ่มที่จะตอนแรกญี่ปุ่นเนี่ยต่อต้านตะวันตกนะฮะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะถึงจุดหนึ่งที่วิเคราะห์ได้ว่ามันต้านไม่ไหวก็เริ่มมีการทำสนธิสัญญากันแล้วคนตะวันตกเข้ามาก็หลั่งไหลเข้ามาเขาก็วิเคราะห์กันในหนังสือ Ejapanization เนี่ยบอกว่าจากจุดนี้นี่เองที่อาจจะเหมือนกับเป็นการ force ครับหรือบังคับให้ญี่ปุ่นต้องคิดถึงเรื่องการสร้างชาติให้ทันสมัยคือถ้าหากคุณผู้ชมจำได้เนี่ยนะฮะเมื่อไม่นานวันนี้เองเนี่ยมันมีซีรีส์ญี่ปุ่นชื่อว่าเรียวมะนะฮะเข้ามาฉายที่ทางไทย PBS เรียวมะก็คือเป็นซามูไรครับแล้วก็เป็นซามูไรที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองจากโชกุนเนี่ยนะเข้าสู่การเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่โดยได้รับอิทธิพลมาจากไอ้เจ้าเรือดำเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาไปเห็นแล้วก็มันเกิดวิชั่นขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะฮะถูกสังหารแต่ว่ากลายเป็นบุคคลที่สำคัญมากนะคนหนึ่งในประวัติศาสตร์คนญี่ปุ่นในยุคหลังแพ้สงครามก็ถูกบังคับให้ต้องสร้างชาติเพราะถูกบังคับมากมายจากกฎระเบียบต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะต้องทนความยากลำบากเพื่อสร้างชาติซึ่งผมคิดว่าจุดนั้นนะครับเป็นจุดพลิกเปลี่ยนให้ญี่ปุ่นเนี่ยหันกลับมาทบทวนเรื่องจุดแข็งของประเทศของตัวเองถ้าเราเรียนทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยมันจะมีการวิเคราะห์กันให้เห็นเลยครับว่าญี่ปุ่นตอนแรกๆเนี่ยเขาใช้วิธีก๊อปปี้สินค้าทั้งหลายก๊อปปี้ขายเมื่อก่อนเราเลยเรียกว่าไอ้นี่สินค้าญี่ปุ่นต่อเหมือนตอนจีนเหมือนจีนตอนเนี้ย แต่ต่อมาเนี่ยเขาเริ่มก๊อปปี้แล้วก็มีการรีเสิร์ชมากขึ้นแล้วในที่สุดก็พัฒนาจนกระทั่งมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวญี่ปุ่นเองครับซึ่งเป็นสินค้าทางด้านเทคโนโลยีแต่ขณะเดียวกันในประเทศนะคุณตะเกิงฮะเราจะได้ยินคำว่าโอวอปโอวอปซึ่งเป็นต้นแบบของโอท็อปเป็นต้นแบบหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอท็อปเนี่ยไปลอกมาแล้วก็ผิดแบบ คือถ้าต้นแบบเนี่ยคนลอกมันต้องถูกแบบถูกไหมใช่โอวอปก็คือ one village one product ครับครับซึ่งอันนี้เขาถือว่าเป็นการระเบิดจากภายในนะฮะจุดแรกที่เกิดนี่ก็เนื่องมาจากว่าเกษตรกรยามว่างเนี่ยเขาก็อยากจะรวมตัวแล้วสินค้าท้องถิ่นมาขายครับก็รวมตัวทำเป็นสหกรณ์แล้วก็สร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นครับซึ่งปัจจุบันโอวอปญี่ปุ่นนี่โหมันขายทั่วโลกนะคุณตะเกิงจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณสาธิตเรื่องนี้อาจจะรู้ดีกว่าผมนะฮะคือก่อนที่ประเทศไทยจะรู้จักคำว่าโอท็อปเนี่ยครับคนไทยก็ไม่เคยรู้จักเรื่องโอวอปของญี่ปุ่นเลยนะจนกระทั่งรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยมาเห็นแล้วก็ไปดัดแปลงเป็นโอท็อปแต่สิ่งที่คุณสาธิตพูดเมื่อสักครู่เนี่ยความเป็นสหกรณ์เนี่ยประเทศไทยก็ทำมานานพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยส่งเสริมเรื่องสหกรณ์เนี่ยมานานมากแล้วผมถามคุณสาธิตตรงๆเลยทุกวันนี้กลุ่มเกษตรกรที่มีความยั่งยืนเนี่ยคือกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสหกรณ์ของเมืองไทยใช่ไหมผมว่าสหกรณ์ในประเทศไทยนี่นะครับต้องยอมรับว่าเราทำมาหลายปีแล้วแต่พูดได้ตรงๆนะว่ายังไม่ประสบความสำเร็จครับคือมันจะมีคำกล่าวหนึ่งคุณตะเกิงว่าคนไทยเนี่ยทำงานเดียวเก่งชกมวยเก่งมากแต่เล่นเป็นทีมเนี่ยไม่ค่อยจะแต่ที่บ้านผมนะประสบความสำเร็จที่บ้านผมที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะกลุ่มสหกรณ์ที่ทำเรื่องข้าวนะฮะครับข้าวหอมมะลิเนี่ยเขาอยู่กันแข็งแรงมากแต่ว่ามันเป็นจุดๆนะฮะผมกำลังมองภาพรวมแต่ต้องยอมรับว่าบางจุดที่เขาแข็งเนี่ยผมบอกตรงๆนะจุดที่แข็งที่สุดคือจุดที่ต้องระเบิดจากภายในครับนั่นเนี่ยแต่เรานี่มักจะทำสากลด้วยการให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นคนไปเริ่มจับคนมานั่งคุยกันประชุมกันแล้วให้พวกคุณคิดอย่างที่รัฐคิดครับแต่อย่างของครูชบที่สงขลาหรือสากลข้าวอย่างที่คุณตะเกิงพูดถึงเขาคิดเองแล้วก็อย่างวันก่อนที่พลเอกประยุทธ์ไปลงพื้นที่ที่โคราชที่โคราชนั่นก็สากลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงที่เห็นว่าความยั่งยืนเนี่ยมันก็มาจากประชาชนถูกต้องระเบิดจากภายในก็คือคนมีความรู้สึกอยากมาร่วมกันและเห็นประโยชน์ครับก็เลยทำร่วมกันแต่ถ้ารัฐก็ไปแทรกแซงที่ไหนนะเจ๊งที่นั่นเรายังอยู่ในรายการคิดต่างระหว่างบรรทัดนะครับวันนี้เอาละครับเบรกนี้ขอหลบเข้าไปข้างในตึกก่อนนะครับหนาวไม่ใช่พักร้อนหนาวครับ